Drop it. สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะมาพบกับครูโบในชั่วโมงวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการหรือว่าชั่วโมงแลบกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะคะครูโบก็จะมาสรุปเนื้อหาบทเรียนในเรื่องของเสียงและการได้ยินนะคะรวมไปถึงนะคะมีการบ้านให้เด็กๆนะคะได้ไปทำในกิจกรรมท้ายบทเรียนในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะปิดหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะในเรื่องของเสียงและการได้ยินแล้วเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเราก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่กันแล้วนะคะลูกครูโบก็จะมาทบทวนเนื้อหาบทเรียนก่อนนะคะในเรื่องของเสียงกับการได้ยินนะคะการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางนะคะเราก็จะมีทั้งหมด3องค์ประกอบนะคะนั่นก็คือแหล่งกำเนิดเสียงนะคะแหล่งกำเนิดเสียงก็จะมีทั้งเสียงที่เกิดจากธรรมชาติแล้วก็เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะมาดูแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะอย่างเช่นเสียงกีตาร์เสียงโทรทัศน์นะคะเสียงวิทยุเสียงรถยนต์ส่วนแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาตินะคะอย่างเช่นเสียงสุนัขเห่านะคะเสียงนกร้องนะคะหรือแม้กระทั่งเสียงฟ้าผ่านะคะอันนี้ก็คือแหล่งกำเนิดเสียงนะคะปัจจัยแรกมาดูปัจจัยที่2นะคะนั่นก็คือตัวกลางของเสียงตัวกลางของเสียงนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3ตัวกลางนะคะนั่นก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็อากาศนะคะตัวกลางเสียงก็คือวัตถุหรือสิ่งต่างๆนะคะที่เสียงนั้นสามารถเดินทางผ่านได้นั่นเองส่วนองค์ประกอบสุดท้ายนะคะก็คืออวัยวะรับเสียงนะคะนั่นก็คือหูของเรานั่นเองนะคะซึ่งองค์ประกอบของหูนะคะก็จะมีทั้งหูชั้นนอกหูชั้นกลางแล้วก็หูชั้นในนั่นเองค่ะการได้ยินเสียงนะคะในลักษณะต่างๆนะคะโดยเสียงนั้นจะสามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางได้3สถานะนะคะนั่นก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็อากาศนะคะซึ่งเสียงต่างๆนะคะจะสามารถเดินทางผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็งได้ดีกว่าตัวกลางที่เป็นของเหลวแล้วก็อากาศนั่นเองค่ะเนื่องจากอนุภาคของของแข็งนะคะมีอนุภาคที่เรียงชิดติดกันนะคะทำให้การสั่นสะเทือนนั้นเร็วกว่าอนุภาคของของเหลวแล้วก็อากาศนั่นเองค่ะขั้นตอนการได้ยินเสียงของมนุษย์เรานะคะในขั้นตอนแรกนะคะเสียงนั้นก็จะเคลื่อนที่นะคะจากแหล่งกำเนิดเสียงนะคะมาที่อวัยวะในการรับเสียงนะคะนั่นก็คือหูของเรานะคะโดยนะคะเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงนะคะเกิดการสั่นสะเทือนก็จะมีการส่งพลังงานผ่านตัวกลางของเสียงนะคะซึ่งตัวกลางของเสียงในที่นี้ก็คืออากาศนะคะต่อมาเสียงก็จะเดินทางนะคะโดยโมเลกุลของเสียงนะคะหรือโมเลกุลของตัวกลางนะคะก็จะเริ่มมีการสั่นสะเทือนต่อกันจนมาถึงหูของผู้ฟังนะคะจากนั้นนะคะใบหูนะคะก็จะทำหน้าที่รับหรือว่าสะท้อนคลื่นเสียงนะคะให้เข้าไปสู่รูหูทำให้เยื่อแก้วหูนั้นสั่นนะคะเมื่อเยื่อแก้วหูสั่นแล้วกระดูกค้อนกระดูกท่อนกระดูกโกนนะคะก็จะสั่นตามเยื่อแก้วหูไปด้วยทำให้เส้นประสาทภายในคลอเคลียนั้นเกิดการสั่นสะเทือนเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนแล้วนะคะพลังงานจากการสั่นก็จะส่งคลื่นเสียงนะคะผ่านเส้นประสาทเข้าสู่สมองทำให้เรานั้นสามารถได้ยินเสียงสิ่งต่างๆรอบตัวนั่นเองค่ะนะคะเรามาทบทวนในเรื่องขององค์ประกอบของหูกันบ้างนะคะองค์ประกอบของหูนะคะก็จะมีทั้งหูชั้นนอกหูชั้นกลางแล้วก็หูชั้นในนะคะใบหูนะคะก็จะอยู่บริเวณของหูชั้นนอกนะคะกระดูกค้อนกระดูกท่างนะคะกระดูกโกนนะคะก็จะอยู่ระหว่างหูชั้นกลางนะคะส่วนรูหูนะคะก็จะอยู่ในส่วนของหูชั้นนอกนะคะต่อมาเยื่อแก้วหูนะคะจะอยู่ระหว่างหูชั้นนอกกับหูชั้นกลางนะคะจะเป็นสั้นเป็นเยื่อบางๆนะคะกั้นอยู่ระหว่างหูชั้นนอกกับหูชั้นกลางนั่นเองนะคะต่อมาคลอเคลียก็จะมีลักษณะเป็นรูปหอยโข่งนะคะก็จะอยู่ในหูชั้นในนั่นเองค่ะในเรื่องของเสียงสูงเสียงต่ำนะคะปัจจัยที่ทำให้เกิดเสียงสูงเสียงต่ำนั่นก็คือขนาดนะคะความยาวแล้วก็ความตึงของแหล่งกำเนิดเสียงนะคะซึ่งขนาดนะคะมาดูที่ขนาดของแหล่งกำเนิดเสียงถ้ามีขนาดเล็กนะคะก็จะเกิดการสั่นสะเทือนที่เร็วระดับเสียงที่ได้ก็จะได้เสียงสูงนะคะแต่ถ้ามีขนาดที่ใหญ่นะคะการสั่นสะเทือนก็จะช้านะคะระดับเสียงก็จะเกิดเสียงต่ำนั่นเอง
ในเรื่องของความยาวของเสียงนะคะถ้ามีความยาวน้อยแสดงว่ามวลน้อยไปด้วยนะคะการสั่นสะเทือนก็จะเร็วระดับเสียงก็จะเกิดเสียงสูงนะคะแต่ถ้ามีความยาวมากมวลก็จะมากไปด้วยนะคะการสั่นสะเทือนก็จะช้าทําให้ระดับเสียงนั้นเกิดเสียงต่ํานั่นเองความตึงนะคะถ้าเป็นความตึงมากนะคะการสั่นสะเทือนก็จะเร็วระดับเสียงก็จะเป็นเสียงสูงแต่ถ้ามีความตึงน้อยนะคะหรือว่ามีความหย่อนของสายนะคะทําให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ช้านะคะระดับเสียงที่ได้นะคะก็จะได้เป็นเสียงต่ํานั่นเองค่ะต่อมานะคะมาดูลักษณะของเสียงที่เป็นเสียงดังและเสียงค่อยนะคะเสียงดังเสียงค่อยนั้นก็จะเป็นสมบัติของเสียงที่เรียกว่าความดังของเสียงปัจจัยที่มีผลทําให้วัตถุเกิดเสียงดังเสียงค่อยนะคะก็คือระยะทางจากแหล่งกําเนิดเสียงนะคะแล้วก็พลังงานในการสั่นสะเทือนของแหล่งกําเนิดเสียงมาดูกันที่ระยะทางนะคะถ้าระยะทางอยู่ใกล้กับแหล่งกําเนิดเสียงก็จะทําให้เกิดเสียงดังแต่ถ้าอยู่ไกลจากแหล่งกําเนิดเสียงก็จะทําให้เกิดเสียงค่อยส่วนในเรื่องของพลังงานในการสั่นสะเทือนของแหล่งกําเนิดเสียงนะคะถ้าสั่นด้วยพลังงานที่มากก็จะเกิดเสียงดังแต่ถ้าสั่นด้วยพลังงานที่น้อยก็จะเกิดเสียงค่อยนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างความดังของเสียงกันนะคะถ้าเราอยู่บริเวณใกล้กับแหล่งกําเนิดเสียงนะคะก็จะทําให้เรานั้นนะคะได้ยินเสียงที่ดังนะคะแต่ถ้าเราอยู่ไกลกับแหล่งกําเนิดเสียงก็จะทําให้เรานั้นได้ยินเสียงที่ไม่ชัดเจนนะคะเสียงนั้นก็จะค่อยนั่นเองต่อมานะคะเป็นเรื่องของการออกแรงนะคะออกแรงตีกลองนะคะอย่างในภาพตัวอย่างนะคะถ้าแหล่งกําเนิดเสียงนะคะเกิดการสั่นน้อยนะคะก็จะเกิดเสียงค่อยแต่ถ้าเราออกแรงตีกลองที่แรงมากๆนะคะมากกว่าตอนแรกใช่ไหมลูกแรงกําเนิดเสียงนะคะก็จะเกิดการสั่นสะเทือนมากนะคะแล้วก็เกิดเสียงดังขึ้นนั่นเองนะคะสรุปก็คือถ้าเราอยู่ใกล้กับแหล่งกําเนิดเสียงก็จะทําให้เรานั้นได้ยินเสียงดังถ้าอยู่ไกลนะคะจากกำเนิดเสียงก็จะทําให้เรานั้นนะคะได้ยินเสียงที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าได้ยินเสียงที่ค่อยนั่นเองถ้าเราออกแรงตีกลองที่น้อยนะคะออกแรงน้อยๆเนี่ยก็จะทําให้เกิดการสั่นสะเทือนน้อยก็จะเกิดเสียงค่อยแต่ถ้าเราออกแรงตีกลองที่มากๆนะคะด้วยแรงที่มากๆนะคะแหล่งกําเนิดเสียงนั้นก็จะเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรวดเร็วทําให้เกิดเสียงดังขึ้นนั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูโบก็ฝากการบ้านนะคะหน้า172ด้วยนะคะในข้อ2ใหญ่นะคะจะเป็นการวิเคราะห์แหล่งกำเนิดเสียงและความดังของเสียงแล้วบอกเหตุผลของความดังของเสียงและเสนอวิธีการป้องกันอันตรายจากเสียงนะคะจากแหล่งกำเนิดเสียงซึ่งในหน้านี้นะคะเขาก็จะให้ตารางนะคะเป็นตารางความดังเสียงผลของความดังเสียงแล้วก็วิธีการป้องกันนะคะอันตรายจากเสียงนะคะจากแหล่งกําเนิดเสียงต่างๆยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นข้อ 2.1 นะคะเป็นเสียงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะก็จะอยู่ที่ความดังระดับ90เดซิเบลนะคะผลของความดังของเสียงนะคะอย่างเช่นถ้าเราฟังติดกันเป็นระยะเวลาที่นานนะคะอาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อหูเราได้นะคะวิธีการป้องกันก็อาจจะใส่ที่อุดหูที่ครอบหูนะคะหรือนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงจากบริเวณนั้นนั่นเองนะคะคุณครูก็ฝากการบ้านไว้หน้า172ด้วยนะคะมาถึงในช่วงกิจกรรมท้ายบทเรียนในวันนี้นะคะครูโบก็ฝากการบ้านให้เด็กๆได้ไปทําในหน้า174ถึงหน้า176นะคะก็จะเป็นในเรื่องของเสียงกับการได้ยินนะคะเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยนะคะให้เด็กๆนะคะวงกลมนะคะฝนนะคะฝนดินสอระบายสีลงในช่องว่างหน้าคําตอบที่ถูกต้องนะคะให้เต็มวงนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะซึ่งเราก็จะจบในหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องเสียงและการได้ยินนะคะอาทิตย์หน้าเราก็จะมาขึ้นบทเรียนในหน่วยใหม่แล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาในชั่วโมงวิทยาศาสตร์แล้วนะคะมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ